รมท้าชาดาเปิดมาเลยข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังม็อบก้าวไกลอยากรู้โรมท้าชาดาเปิดมาเลยข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังม็อบก้าวไกลอยากรู้จะได้ใช้กฎหมายการแก้ปัญหาสงสัยอุทัยธานีผู้มีอิทธิพลชื่อขึ้นต้นชอหรือไม่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มภาคีราชพักนำโดยเต้อาชีวะเรียกร้องให้สอบจริยธรรมว่าทำผิดข้อบังคับสภาหรือไม่ภายหลังนำภาพของกลุ่มมาอภิปรายในยัญญติมาตรการอารักขาขบวนเสด็จนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนยินดีแต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิ์แค่ร้องผู้อื่นแต่ต้องรับผิดชอบในคำร้องเช่นเดียวกันยืนยันว่าตนไม่ได้ตัดต่อภาพใดๆการนำภาพขึ้นที่ประชุมสภาผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาและอนุมัติซึ่งมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่แล้วถ้าเราดูกฎหมาย PDPA ไม่ได้บังคับถึงการทำหน้าที่ในสภาเพราะการทำหน้าที่ในสภาได้รับการยกเว้นตนไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องอะไรหากจะร้องตนยินดีแต่อย่าลืมว่าผู้ร้องจะมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายเช่นเดียวกันยืนยันว่าตนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏตามข้อมูลโดยที่ไม่ได้ตัดต่อหรือปลอมแปลงส่วนกรณีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดบัญชีผู้หนุนหลังม็อบเยาวชนซึ่งอาจมีผู้ช่วยส.ส.เกี่ยวข้องด้วยนายรังสิมันต์กล่าวว่าเปิดเลยครับตอนที่นายชาดาเดินมาหาตนในห้องประชุมสภาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงว่าตนไม่แฟร์พวกเราพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้เปิดบัญชีออกมาเลยเราอยากรู้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาอยู่กับข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและจินตนาการไปเองทุกวันเราอยากดูเหมือนกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเราอยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีอิทธิพลในเมื่อท่านมีข้อมูลต่างๆท่านเปิดเลยจะได้ใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาตนอยากจะรู้เช่นกันว่าบัญชีผู้มีอิทธิพลมันมีรายละเอียดอย่างไรสุดท้ายที่อุทัยธานีใครเป็นผู้มีอิทธิพลชื่อขึ้นต้นชอหรือไม่หรือไม่มีผู้มีอิทธิพลอยากจะทราบเหมือนกันดังนั้นคิดว่าอยู่บนข้อเท็จจริงดีกว่าไหมนายรังสิมันต์ย้ำว่าอย่าใช้คำว่าตนมีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้วันนี้นายชาดาเป็นรัฐมนตรีแล้วอาจลืมตัวไปต้องใจเย็นใจเย็นต้องตอบคำถามสังคมตนเป็นนักการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบย่อมมีสิทธิ์ถามนายชาดาก็มีสิทธิ์ตอบถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลอาจมีความผิดเมื่อถามว่านายชาดาจะพูดคุยในกรรมาธิการเท่านั้นจะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าถ้าจะมากรรมาธิการตนยินดีโดยวันที่29กุมภาพันธ์น่าจะมีการประชุมในเรื่องนี้สภาเดือดอีกชาดาจวกพิเชษไม่จบสวนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อท้าเจอกันข้างนอกสภาเดือดอีกชาดาจวกพิเชษไม่จบสวนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อท้าเจอกันข้างนอกทำบรรยากาศในสภาระอุแบบสุดๆเมื่อเวลา 17:20 นาทีวันที่15กุมภาพันธ์67ที่รัฐสภาภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณารายงานเรื่องแลนด์บริดจ์กำลังเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องใหม่โดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมปรากฏว่านายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นตำหนิการกระทำของนายพิเชษฐ์ในช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์ที่ระบุว่าทำหน้าที่เป็นกลางในการอนุญาตให้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนำรูปนายชาดาที่ถ่ายคู่กับกลุ่มส.ป.ป.ส.มาประกอบการอภิปรายในยัตติด่วนเรื่องมาตรการรักความปลอดภัยขบวนเสด็จ
นายชาดากล่าวว่าไม่เคยต่อว่านายพิเชษลำเอียงในการทำหน้าที่สิ่งที่ตนพูดไปตั้งแต่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ถือว่าจบแล้วแต่นายพิเชษไม่จบมาพูดต่อในที่ประชุมตอนเช้าวันที่15กุมภาพันธ์การที่นายพิเชษอ้างว่าระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาให้นำภาพของตนมาอภิปรายได้นั้นได้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมาย PDPA หรือไม่หรือจะลองให้ตนฟ้องดูคำพูดนายพิเชษแสดงว่าไม่ต้องการจบอย่างไรก็ตามนายพิเชษไม่สนใจดำเนินการประชุมต่อทำให้นายชาดาตะโกนสวนมาทันทีว่าประธานอยากคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งนายพิเชษตอบกลับว่าเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนผมไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อจนมีเสียงฮือดังขึ้นจากส.ส.ในห้องประชุมจากนั้นนายชาดาตอบโต้กลับว่าประธานพูดเองแล้วใครนักเลงขนาดที่นายพิเชษโต้กลับว่าเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จแล้วเจอกันข้างนอกซึ่งนายชาดาตอบกลับว่าครับตอนไหนก็ได้สำหรับผมแต่ประธานพูดเองว่าเจอกันข้างนอกนายชาดายังให้ขอให้นายพิเชษถอนคำพูดนักเลงซึ่งนายพิเชษยอมถอนคำพูดแต่ยังพูดต่อไปว่าแล้วไปเจอกันข้างนอกก่อนจะตัดบทเข้าสู่วาระการประชุมต่อไประหว่างนั้นส.ส.รวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปิดประชุมเพราะบรรยากาศห้องประชุมไม่ดีแต่ส.ส.พรรคก้าวไกลไม่ยอมขอให้ประชุมต่อซึ่งนายพิเชษก็ดำเนินการประชุมต่อไปเปิดนาทีลำไยหายทองคำโดนดึงแขนแรงหวิดตกเวทีเจ็บตัวใจหายหูเปิดคลิปนาทีลำไยหายทองคำโดนดึงแขนแรงไม่ยอมปล่อยหวิดตกเวทีเจ็บตัวชาวเน็ตเดือดห่วงความปลอดภัยชมรับมือแบบตัวแม่ตัวมัมต้องแบบนี้เล่นเอาแฟนคลับตกอกตกใจไปตามกันสำหรับลูกทุ่งหมอลำมากความสามารถลำไยหายทองคำที่ล่าสุดเจ้าตัวไปขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงโดยระหว่างที่กำลังจับมือกับแฟนๆจู่ๆก็ดันมีคนมาดึงแขนไม่ปล่อยจนเธอเกือบจะตกเวทีทำเอาทีมงานต้องรีบเข้ามาช่วยส่วนเจ้าตัวตกใจมากจนต้องหยุดร้องเพลงทันทีก่อนลำไยจะพูดติดตลกว่าที่รักจับเบาๆนะหนูจับทุกคนนะมือหนูเล็กนิดเดียวอย่าดึงหนูเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะตกถ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วตกงานกันหลายชีวิตซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้มีการเตือนคนที่ดึงแขนไปนั้นก็กลับมาทำหน้าที่นักร้องเอนเตอร์เทนคนดูเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้หลังโลกโซเชียลได้มีการเปิดเผยคลิปออกไปก็กลายเป็นไวรัลเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดหลายคนหวั่นเรื่องความปลอดภัยของศิลปินอีกด้านก็เข้ามาชื่นชมลำไยว่ามีความเป็นมืออาชีพแม้จะเกือบวิดร่วงตกเวทีและอาจจะได้รับบาดเจ็บนั้นแต่เจ้าตัวก็ยังเดอะโชว์มัสโกออนทำการแสดงต่อและยังยิ้มแย้มได้คอมเมนต์บางส่วนตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่ตั้งใจแต่นี่ทีมงานสองคนมาช่วยจับลำไยก็ยังไม่ปล่อยต้องตีมือกี่ทีกว่าจะปล่อยแบบนี้คือยังไงงงกับพวกชอบดึงมือศิลปินคือคิดว่าจะได้ไรกลับไปหรอถ้าไม่ใช่ลำไยแล้วไปเจอคนอื่นที่เขาเอาเรื่องจะทำไงงงกับประเภทนี้สุดๆโหเพิ่งรู้ว่าลำไยโดนดึงแบบนี้หลายครั้งละแล้วเก็บอารมณ์ดีมากกบทั้งสองคลิปเลยมืออาชีพจริงๆวาทศิลป์ก็ทำได้ดีมากแต่เป็นหนี้สวดยับละแล้วดึงสองคนเลยเวทีก็สูงมากดึงแบบนี้ตกไปเกิดเขาบาดเจ็บขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงเขาทำเงินงานหนึ่งเท่าไหร่แล้วศิลปินระดับนี้อ่ะเรื่องใหญ่เลยล่ะอย่าหาดึงแบบนี้เรียกว่าคนมีวาทศิลป์ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะชื่นชมแล้วลำไยเป็นคนที่มืออาชีพมากคือชีโมนะดูออกเกือบหลุดด่าแล้วแหละแต่ยังดึงตัวเองกลับมาได้แถมใช้คำพูดที่ไม่เสียประโยชน์ต่อฝ่ายไหนเลยให้เกียรติคนจ้างมาไม่แปลกใจที่คนจ้างงานแทบทุกวัน
ตารางงานตรึมขนาดนั้นนางเลิศจริงนะสมกับที่เดือนหนึ่งมี29วันคิวงาน40อะลำไยเก่งอะไม่พอใจแต่เก็บอารมณ์สุดๆแทบไม่แสดงออกทางสีหน้าเลยมากสุดคือหน้านิ่งเฉยๆแต่แป๊บเดียวก็ยิ้มแล้วสตาฟไวมากเพิ่งเห็นว่าโดนดึงหลายรอบแล้วสตาฟเลยหงุดหงิดเข้าใจสตาฟเลยอ่ะนักร้องลูกทุ่งคือนอกจากตารางงานที่แน่นสมกับเม็ดเงินแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากจริงๆแต่ละวันเขาไปทั่วสารทิศผู้ชมหลายวัยหลายสังคมมากแต่ทำให้ทุกคนจอยได้หมดเลยสุดยอดมากๆไม่มีคำว่าอ่อมละส่วนใหญ่เป็นสโลปเดียวแฮนเดิลผู้ชมคนเดียวเทพเกิน